พิงฟองหอยพอยหอยพอยกดไลค์คุณแม่เบบี้ชาร์กน้อยเกิดอะไรขึ้นพอดีเกิดเรื่องด่วนแล้วฉันต้องออกไปค่ะแต่ฉันทิ้งลูกไว้คนเดียวไม่ได้ช่วยดูลูกให้ฉันหน่อยได้ไหมคะได้สิไม่ต้องห่วงขอบคุณมากค่ะลูกรักแม่จะรีบกลับมานะคงจะเศร้าที่แม่ไปแล้วมาร้องเพลงจ๊ะเอ๋กล่อมเด็กน้อยกันเถอะครอบครัวฉลามครอบครัวฉลามอยู่ที่ใดจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋เราเอาของเล่นที่อาจถูกใจเด็กมาให้ว้าวขอบคุณครับโอ้โหเจ้าตัวเล็กอยากจะเล่นรถไฟกับปู่ไหมล่ะฮะเจ้าตัวเล็กคงคิดว่าคุณปู่เอาของเล่นไปนะครับโอ้ไม่ปู่ไม่ได้ทำอย่างนั้นนะหนูน้อยแต่ของเล่นกระเด็นไปหมดแล้วทำไงดีครับพวกเรามาร้องเพลงจ๊ะเอ๋ให้เด็กน้อยอารมณ์ดีแล้วหาของเล่นกันเถอะโอเคของเล่นเจ้าตัวเล็กอยู่ที่ไหนจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋ดีจริงๆที่เด็กน้อยยิ้มแย้มได้อีกเจ้าตัวเล็กคงหิวแล้วเด็กน้อยเธออยากกินอะไรไหมแม่ครับผมคิดว่าน้องคงหิวต้องกินอาหารสักหน่อยงั้นเหรอทำยังไงดีอาหารยังทำอยู่เลยโอ้เด็กน้อยคงหิวจริงๆลูกลินลูกร้องเพลงจะเอ๋กล่อมน้องจนกว่าอาหารจะเสร็จได้ไหมได้เลยครับแม่เบบี้ชาร์กเบบี้ชาร์กอยู่ที่ใดจะเอ๋ลูกลินขอบคุณนะที่ช่วยกล่อมน้องอาหารเรียบร้อยแล้วตอนที่ลูกร้องเพลงว้าวเจ้าตัวเล็กไปทานอาหารกันเลยกินผลไม้ก่อนนะฉัน
มีเขาบล็อกเกอรี่บนหัวเอาเขาออกไปจากหัวฉันผักก็อร่อยใช่ไหมล่ะต่อไปก็กินอาหารเด็กอาปากนะอีกคำนะวูชวูชเครื่องบินบินลั่นวูชสุดท้ายดื่มน้ำผลไม้ก้าอาหารคงอร่อยสินะฉันจะเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ก่อนอื่นเอาผ้าอ้อมที่เลอะแล้วทิ้งขยะโอ้เหม็นจังต้องเช็ดด้วยทิชชู่เปียกตอนนี้ฉันจะใส่ผ้าอ้อมใหม่ให้ฉันจะไปเอาชุดนอนให้หาเด็กน้อยหายไปไหนเด็กน้อยอยู่ไหนนะไหนดูสิฉันจะแขวนโมบายด้วยฉันจะอ่านนิทานเด็กน้อยจะได้ไม่ฝันร้ายนานมาแล้วณดินแดงแสนไกลมีเจ้าหญิงแสนสวยองค์หนึ่งสวัสดีเพื่อนๆลองเล่นเกมที่สนุกสนานของพวกเราบนPing Pong Plusกันเลยครับลองเล่นเกมฟรีกันได้เลยเดี๋ยวนี้ครับ